สวัสดีครับพาชมห้องDeluxe นะครับรูมที่โอกุระ2608กับ2607เป็นห้องแบบธรรมดาแต่ว่าเป็นConnecting Roomก็เผื่อว่าใครๆมานะครับก็จะได้ดูว่าเออมันเป็นแบบไหนยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรายการเอกพากินและเที่ยวขอบคุณครับสวัสดีครับไปนะครับห้อง2608ก็สามารถที่จะเป็น connecting ได้กับ2607ตรงนี้ก็เป็นที่วางของถอดรองเท้านะครับแล้วก็เขาก็มีระบบ double door lock นะครับที่โรงแรมโอกุระมีไฟฉุกเฉินทางฉุกเฉินไฟ exit อยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะครับพอเข้ามาห้องนี้ก็จะไม่มี bathtub หรืออ่างอาบน้ำซึ่งก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะครับเขาก็จะมีชาวเวอร์ให้มีฟาวเทนนะครับของที่ให้ก็ดีใช้ได้เลยนะฮะนี่มีข้างบนนี้ให้ดูเวลาประมาณนี้ดูต่อนะครับเขาก็ให้ของครบเลยเนี่ยให้ครบเลยนะฮะเดนเทอร์shaving serving shower cap hair brush นี่ผมก็ใช้แล้วใช้โกนหนวด นะครับอย่างนี้ก็มีของครบเลยนี่ครับอุ้ยครบเลยนะน้ำร้อนน้ำเย็นนี่ก็สไตล์เขาก็โรงแรมก็เก่าแล้วสัก10ปีแล้วมั้งผมว่านะนะครับนี่เขาให้พิเศษเพิ่มนะครับมีตรงนี้แล้วก็ถ้าฟูลโฮเทลก็ต้องมีตัวอันนี้ให้ใช้นะครับไว้รีดนะครับที่แขวนนี่ก็คือเป็นโฮเทลแบบไซส์แบบใหญ่เลยนะฮะแน่นอนจะให้ดูอันนี้ก็สไตล์ญี่ปุ่นเขาใช่ไหมฮะเนี่ยเขาก็คงคอนเซ็ปต์ดีก็จะมีไฟฉุกเฉินมีเตารีดนะฮะมีชุดยูกะตะเซฟให้นะครับของนี่ก็เป็นตู้เย็นนี่ครับตู้เย็นนะครับแล้วก็พวกของต่างๆนะครับนี่ปุ๊บทีวีนะครับที่ชงชาทีวีอันนี้ดีมากเลยผมก็นั่งใช้คอมลูกชายก็นั่งทางกันบ้านตรงนี้แล้วก็มีโซฟาไว้ให้นั่งเล่นด้วยหัวเตียงอันนี้เป็น2เตียงแบบนี้นะครับนี่ทางเข้าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนี่ยทำไว้เผื่อใครมาได้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะห้องนะครับแล้วก็คอนโทรลบอร์ดก็อยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปก็คุมตรงนี้นะใช่ไหมครับนี่ตรงข้ามเลยแอทที่นี่ท่านก็จะได้วิวก่อนพระอาทิตย์ตกนิดนึงนะครับนะประมาณนั้นวิวสวยแล้วล่ะใกล้แล้วก็สงบนะครับโรงแรมแถวนี้ก็เยอะแต่ว่าผมชอบโรงแรมนี้ตรงที่มันมีความใกล้ด้วยแล้วก็มีความสงบด้วยนะครับนี่นะครบนะฮะนี่ก็สเตย์เคชั่นนะฮะช่วงนี้ก็ถูกลงแต่ก็ที่อื่นถูกกว่านะแต่ว่าอันนี้พอได้ความสะดวกสบายที่มันถูกจริตอะนะมันถูกใจอันนี้ก็connecting room นะครับนี่ประตูบานนี้แยกปิดได้
สำหรับห้องนี้นะครับนี่ห้องนี้เป็น26 2607นะครับเข้ามาเขาก็จะแยกก็คือใครที่จะเข้าห้องน้ำก็แยกไปอันนี้จะเป็นความพิเศษของห้องนี้อันนี้ก็เล็กๆนะครับนะอันนี้เล็กไปหน่อยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มานี่นี่เขาสามารถที่จะเลื่อนปึ๊บถ้าเป็นหลังหน้านะครับเนี่ยให้ของครบนะฮะวันนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับห้องนี้จะมีบัตทับให้เดี๋ยวจะมาแชร์หน่อยนะครับค่อยๆมุนมาประมาณนี้นะฮะก็โรงแรมไม่ได้ใหม่นะครับแต่มันก็ไม่รู้สิที่อื่นอาจจะใหม่กว่านี้แต่ผมชอบที่นี่นะครับก็แล้วแต่คนนะฮะอันนี้ก็ลองดูว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะฮะไฟนะฮะมานั่งแต่งหน้าตรงนี้ได้มีเก้าอี้ให้มีอันนี้มีเน้นให้ด้วยสวัสดีนะครับสวัสดีครับนะครับนะลูกชายลูกสาวอันนี้เขาเป็นคิงเบดนะครับใหญ่มากคิงเนี่ยนอนกันได้เลยนอนได้3เลยเห็นไหมนะครับเราเปิดม่านนี่ก็เป็นวิวห้อง2607นะฮะลองเทคเลยนะฮะอันนี้ไม่ตัดเลยนะฮะยาวๆเลยนะครับ2607 so this is the deluxe room นะครับ with a connecting room function 42 inches I guess is the LED TV นะครับlikewise 2608นะฮะ this is fridge with all the mini bars and alcohol and everything okay นะครับประมาณนี้เราไม่ได้ขายโฆษณาแอลกอฮอล์นะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นที่วางเก้าอี้นะครับ and as same as 2608 2607 alsooffer the safety deposit box for all the 5-star hotel. It's the standard item for all, นะครับ So this yukata cloth dressing. Sorry, the iron board, นะครับ And iron, นะครับก็ประมาณนี้นะฮะเนี่ยตรงเนี้ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับห้องผมสเตย์เคชั่นก็ประมาณ 2,000 รวมไปรวมมานิดๆก็ 3,000 ปกติแพงกว่านี้นะฮะแต่ช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็ต้องลดราคาลงมาก็ช่วยกันนะผมก็มาแค่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาแล้วก็เดินไปนู่นเดินไปนี่เมื่อกี้ก็เดินไปสยามพารากอนนะครับเดินไปเซ็นทรัลชิดลมไปเซ็นทรัลเอมบาซีนะครับลูกเขาก็นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปที่ M Quartier นะครับนี่โรงแรมคู่แข่งแต่เจ้าของเดียวกันก็คือของคุณเจริญนะครับนะแอดที่นี่อย่างว่านะครับคุณเจริญก็ดีครับมาก็ช่วยกันนะครับห้องก็กว้างขวางนี่สามารถที่จะนอนได้พี่แม็กถอดรองเท้าถุงเท้าได้ครับถอดรองเท้าด้วยนะพาไปชมห้องฝั่งนู้นอีกทีนึงอันนี้กล้องหน้านะครับอาจจะไม่ชัดเท่ากล้องหลังนะครับนี่เห็นไหมเดินทะลุถึงกันได้เลยสามารถที่จะเดินไปเดินมาระหว่าง2607 and 2608 is a connecting room นะครับโอเคเห็นไหมฮะนี่อันนี้ this is 2608 or 2608นะครับ the place where you can put your luggages นะครับโอเคนี่ฮะ
ปนิสสไตล์ no hand flush flushing toilet toilets นะฮะ it's quite large or spacious I think it's 28 square meters นะฮะ something like that นะฮะ but very functioning นะครับโอ้ใช่ลืมอ่ะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณคุณนิกแฮมเมอร์นะฮะ GM at Okura Pastry Hotel very professional and friendly นะครับ thank you นะครับ GM Nick นะครับนี่ฮะ this is my bed and this is my son bed นะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะใช้business table ได้นะครับมีอินเทอร์เน็ตฟังก์ชันให้นะฮะมีทุกอย่างครบหมดเลยนะฮะอันนี้นะครับแล้วก็แอร์อยู่ข้างบนก็วิวข้างหลังตรงนี้ก็นอนสบายเป็นโซฟานะฮะไว้สำหรับนอนเล่นตอนบ่ายนะครับเขาก็จะมีเนี่ยเขาก็จะมีอะไรเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยสไตล์ญี่ปุ่นเขาเนี่ยครับเนี่ยสไตล์ญี่ปุ่นเขาก็จะเป็นอย่างเนี้ยอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ everyday they offer this free fresh fruits นะครับ everyday they change it everyday อันนี้น่าจะเป็นลิ้นจี่กับแอปเปิ้ล red apple นะครับโอเค just for two nights นะครับเป็น staycation สำหรับFor me, that right now we cannot travel abroad, and I like going to Japan, and this is as close to Japan as I can do with all this COVID pandemic. So thank you for keep watching my video, na khap channel Ek Pha Kin La Thieu or Ek of relaxing and eating okay ขอบคุณนะครับ and don't forget to click like นะครับอย่าลืมกดขอบคุณกด like นะครับกดแชร์กดอะไรก็ได้นะฮะผมทำเองนะครับ this is my own video I do not receive any financial or any special benefits from anyone นะฮะผมทำเองทั้งหมดเลยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ